กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชาวนาคนหนึ่งชื่อว่านายดำอาศัยอยู่ที่กระต๊อบชายทุ่งข้างๆกระต๊อบมีคอกควายอยู่หนึ่งคอกเพราะนายดำเลี้ยงควายอยู่ห้าตัวนายดำมักจะต้อนควายไปหากินหญ้าตามชายทุ่งแต่เนื่องจากมันกินที่เดิมทุกวันจึงไม่ค่อยมีหญ้าให้มันกินวันนี้นายดำจึงต้อนควายไปกินหญ้าที่แห่งใหม่ที่อยู่บนเนินสูงไม่ไกลจากบ้านของเขานักเขาไม่เคยขึ้นไปถึงบนเนินนี้ทางที่ก็อยู่ไม่ไกลบ้านเมื่อขึ้นไปถึงเนินแห่งนี้จึงได้รู้ว่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากอีกทั้งบนเนินสูงแห่งนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งให้เป็นที่พักและร่มเงาแถมลมก็โกรกเย็นสบายนายดำต้อนควายไปกินหญ้าบริเวณรอบๆต้นไม้ใหญ่ที่เขานั่งพักอยู่เขาเอนกายกับต้นไม้ใหญ่นั้นสายตาก็มองดูทิวทัศน์ไปด้วยแต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงงันเมื่อมองไปเห็นกองทัพงูขนาดใหญ่กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่หน้าผาหินของภูเขาลูกนั้นเมื่อตั้งสติได้เขาก็ขยี้ตาเพื่อความแน่ใจว่าเขาไม่ได้ฝันไปและพยายามมองตามฝูงงูนั้นว่ามันจะไปที่ใดแต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงรอบสองเมื่อเห็นงูทุกตัวกัดใบไม้บริเวณหน้าผาหินแล้วมันก็นำใบไม้นั้นไปแตะที่ผาหินผาหินแห่งนั้นก็เปิดออกมาราวกับประตูบานหนึ่งและงูทุกตัวก็ทำเช่นเดียวกันมันทยอยเข้าไปภายในผาหินทีละตัวจนครบหมดทุกตัวจากนั้นประตูผาหินแห่งนั้นก็ปิดลงตามเดิมสร้างความประหลาดใจให้กับนายดำเป็นอย่างมากและเขาก็อยากจะพิสูจน์ว่าหากเขานำใบไม้ในบริเวณนั้นไปแตะที่ผาหินบ้างประตูผาหินจะเปิดออกหรือไม่ในวันนั้นหลังจากที่ต้อนควายกลับบ้านนายดำก็เข้านอนแต่หัวค่ำบอกกับภรรยาว่ารู้สึกปวดหัวแต่ความจริงเขากำลังคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะไปพิสูจน์ที่ผาเห็นแห่งนั้นดีไหมและถ้าเขาเข้าไปได้และเจอกองทัพงูเขาจะทำยังไงแต่ด้วยความอยากรู้ที่มีมากกว่าความกลัวเขาจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปพิสูจน์ให้ได้รุ่งเช้าก่อนต้อนควายไปเลี้ยงเขาก็ได้สั่งภรรยาว่าหากตะวันพลบค่ำแล้วเขายังไม่กลับให้ไปต้อนควายจากเนินเขาสูงลงมาด้วยโดยไม่บอกเหตุผลแล้วนายดำก็ต้อนควายไปที่เนินสูงที่เดิมจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปที่ผาหินแห่งนั้นใช้เวลาไม่นานนักก็ถึงผาหินสูงชันบริเวณหน้าผามีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายนายดำได้เด็ดใบไม้มาหนึ่งใบแล้วนำไปวางแตะที่ผาหินที่งูเหล่านั้นทำทันใดนั้นเองผาหินก็ค่อยๆแง้มออกมาคล้ายจะเป็นประตูหินเขาทั้งแปลกใจทั้งตื่นเต้นทั้งอยากรู้ว่าข้างในนั้นเป็นยังไงนายดำค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปด้านในในนั้นอย่างระมัดระวังแล้วประตูหินก็ปิดลงอย่างเดิมนายดำนั้นกลัวเล็กน้อยเขากลัวว่าจะออกไปไม่ได้แต่ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปเขากวาดสายตามองไปรอบๆภายในห้องนั้นเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีงูตัวใหญ่หลายตัวนอนขดอยู่ตามมุมต่างๆพวกมันหลับสนิทนอนขดอยู่ตามมุมห้องใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่มีตัวไหนตื่นเลยสักตัวนายดำจึงเดินสำรวจไปทั่วห้องก็พบว่าทุกอย่างล้วนเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้และมีอัญมณีกองอยู่มากมายเขารู้สึกประหลาดใจมากนี่คือเรื่องจริงหรือว่าความฝัน
แล้วเขาก็รู้สึกว่าคงได้เวลาออกไปหาควายของเขาได้แล้วนายดำค่อยๆก้าวเดินเพราะกลัวว่างูที่หลับอยู่จะตื่นแต่แล้วเขาก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะประตูหินไม่ยอมเปิดเขาพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถออกไปได้อยู่ดีเมื่อจนปัญญาที่จะออกไปเขาจึงทำใจและทำใจดีสู้เสือไม่กลัวงูเหล่านั้นและคิดว่าคืนนี้คงต้องนอนที่นี่แล้วนายดำมองหามุมเหมาะๆเพื่อจะใช้เป็นที่หลับนอนและดูเหมือนว่าภายในถ้ำแห่งนี้อากาศจะหนาวมากเขามองหาผ้าห่มหรือสิ่งที่จะช่วยคลายหนาวแล้วก็ไปเจอผ้าผืนหนึ่งที่หนาพอสมควรจึงได้หยิบมันมาห่มและนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆประตูทางออกนั่นเองต่อมาในขณะที่เขากำลังหลับอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันจนน่ารำคาญคนจะหลับจะนอนมาคุยกันอะไรตรงนี้ตอนนั้นในใจก็คิดว่าตนเองกำลังนอนอยู่ในกระท่อมของตนนายดำลุกขึ้นนั่งและขยี้ตาด้วยความง่วงเมื่อเปิดตาขึ้นเขาก็เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านแต่อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งมีบรรดางูที่กำลังพูดคุยกันคล้ายจะหารืออะไรบางอย่างเพราะหนึ่งในงูใหญ่ตัวนั้นนอนชูคออยู่บนโต๊ะเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยสั่งการหรือหัวหน้าของงูนั่นเองนายดำนั่งมองดูงูเหล่านั้นอยู่กับที่ของตนโดยที่งูเหล่านั้นไม่ได้สนใจเขาเลยแล้วหัวหน้างูซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดและดูว่าจะแก่ชรากว่าตัวอื่นๆมันได้บอกกับงูตัวอื่นว่าถึงเวลาแล้วแล้วก็พากันเลื้อยออกมาจากที่ของตนโดยหัวหน้างูนั้นตัวที่ใหญ่ที่สุดก็ได้ใช้ลิ้นแตะหินตรงประตูทางออกสักครู่หินก้อนนั้นก็ถูกเปิดออกบรรดางูก็พากันเลื้อยออกไปอย่างช้าๆนายดำเห็นดังนั้นก็คิดว่าตนเองคงจะต้องตามงูเหล่านั้นออกไปข้างนอกแต่ทันทีที่งูตัวสุดท้ายออกพ้นประตูไปได้บานประตูหินก็ถูกปิดลงทันทีโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วโดยที่นายดำนั้นยังไม่ทันได้ออกไปเขาจึงถูกขังอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นเพียงลำพังโดยที่มีเสียงจากพญางูตัวใหญ่บอกกับเขาว่าเจ้าต้องอยู่ที่นี่ห้ามออกไปไหนทั้งนั้นแต่ข้าต้องออกไปข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้นะข้านอนไม่หลับปล่อยข้าออกไปเถอะข้ามีควายที่ต้องดูแลมีภรรยาที่ต้องเลี้ยงดูหากข้าอยู่ในนี้พวกเขาก็คงจะเป็นห่วงข้าแย่เลยได้โปรดเถอะปล่อยข้าออกไปเถอะท่านพญางูงูใหญ่เปิดประตูออกมาอีกครั้งและพูดกับชายหนุ่มที่กำลังอ้อนวอนเพื่อจะออกจากที่นั่นนายดำอ้อนวอนขอให้พญางูปล่อยเขาออกไปเถิดจนในที่สุดพญางูเท่าตัวนั้นก็ใจอ่อนและบอกว่าจะปล่อยเขาไปก็ได้แต่ต้องมีข้อแม้เขาจะต้องสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครหากเขาผิดคำสาบานความหายนะจะมาสู่ตัวเขาทันทีนายดำจำต้องสัญญากับงูใหญ่ตัวนั้นแล้วเขาก็คุกเข่าร้องไห้โฮออกมาด้วยความเสียใจเมื่อมองลงไปเห็นภรรยาของตนกำลังหุงหาอาหารเพื่อรอเขากลับไปกินในช่วงเย็นส่วนควายของเขามันก็แทะเล็มหญ้าอย่างสบายใจอยู่ที่เนินสูงที่เดิมนายดำนึกเสียใจที่ตัดสินใจผิดพลาดแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาตัดสินใจเข้ามาในนี้แล้วและเขาก็ต้องรักษาคำพูดจากนั้นเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกไปใช้ชีวิตตามปกติและเขาก็ได้ต้อนควายกลับบ้านของตนเมื่อไปถึงภรรยาก็เตรียมสำรับพร้อมแล้วสองผัวเมียจึงได้รับประทานอาหารร่วมกันนายดำกินข้าวน้อยกว่าปกติจนภรรยาสงสัยว่าเขาเป็นอะไรถึงได้กินอาหารน้อยปกติจะกินอาหารเยอะมากจึงได้ถามสามีว่าพี่เป็นอะไรทำไมกินข้าวน้อยจังเลย
หรือว่าไม่สบายจ๊ะเปล่าหรอกข้าไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ไม่ค่อยหิวก็เท่านั้นเองสามีตอบแล้วก็ลุกไปอาบน้ำในคืนนั้นเขานอนไม่หลับคิดถึงแต่ถ้ำงูแห่งนั้นอยากจะบอกให้ภรรยารู้ว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่เขาเองก็ไม่เชื่อสายตาซึ่งปกตินายดำมักจะเก็บความลับไม่ค่อยอยู่ใจอยากจะบอกภรรยาแต่เมื่อนึกถึงคำของพญางูเท่าเขาก็ต้องหยุดความคิดเพราะกลัวว่าความหายนะจะมาเยือนครอบครัวหลังจากวันนั้นนายดำก็ต้อนควายไปเลี้ยงที่เนินสูงแห่งนั้นทุกวันและเขาก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของกองทัพงูที่ผาหินเป็นประจำวันหนึ่งก็ได้มีชายแปลกหน้าอ้างว่ามาจากทางเหนือและถามทั้งสองว่าแถวนี้มีผาหินหรือไม่เมียก็บอกไม่รู้จักส่วนนายดำก็คันปากอยากจะบอกเต็มทีแต่ก็ไม่กล้าชายแปลกหน้าคนนั้นเห็นเขาอึกอักจึงได้หันไปถามเขาว่าแล้วเจ้าล่ะรู้จักผาหินหรือไม่เขาว่ากันว่าที่นั่นน่ะมีถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่และมีสมบัติซ่อนอยู่มากมายเลยนะชายแปลกหน้ายังพูดต่ออีกว่าเขามีอาจารย์ที่เก่งกาจสามารถปราบงูที่เฝ้าสมบัติได้และถ้าได้สมบัติมาก็จะได้นำมาแบ่งกันนายดำจึงยอมบอกชายแปลกหน้าคนนั้นว่าเขารู้จักที่นั่นดีแต่ไม่ใช่เพราะความโลภเพียงแต่อยากรู้ว่าอาจารย์ของเขานั้นสามารถปราบกองทัพงูนั้นได้หรือไม่ข้ารู้ว่าผาหินที่ท่านพูดถึงน่ะอยู่ที่ไหนพี่รู้แล้วทำไมไม่บอกข้าล่ะนั่นสิทำไมไม่บอกเมียของเจ้าล่ะชายแปลกหน้าถามขึ้นพร้อมกับยิ้มให้เขาอย่างมีเลสในนายดำจึงบอกว่าตนได้ให้สัญญากับงูยักษ์ว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครไม่งั้นหายนะจะมาเยือนครอบครัวใช่เพราะเจ้าผิดคำสาบานไงล่ะชายแปลกหน้าตอบแล้วก็กลายร่างเป็นงูเท่าตัวนั้นก่อนจะเลื้อยเข้าไปกัดควายทั้งหมดตายเรียบเมื่อหายตกตะลึงนายดำกับเมียก็วิ่งไปดูพบควายนอนตายทั้งคอกไม่น่าเลยเขาไม่น่าผิดคำสาบานเลยซึ่งชายแปลกหน้าคนนั้นก็คืองูเท่าที่มาลองใจสองผัวเมียและก็ได้รู้ว่าสามีของเธอนั้นเป็นคนไม่รักษาคำพูดนายดำเสียใจมากจนร้องไห้สงสารควายที่ต้องมาตายเพราะตนแท้ๆเขาได้ไปขอร้องพญางูเท่าว่าเขาขอควายคืนเถิดตนจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่มารบกวนที่ผาหินนี่อีกงูเท่าเห็นว่าเขามีความตั้งใจจริงและเขาก็ได้รับบทเรียนแล้วจึงได้เสกควายทั้ง5ตัวคืนให้กับนายดำชายหนุ่มนั้นดีใจมากขอบคุณพญางูเท่าเป็นการใหญ่และหลังจากวันนั้นนายดำและภรรยาก็อพยพไปอยู่ที่อื่นใครถามถึงเรื่องผาหินเขาก็ไม่บอกเลยชีวิตครอบครัวเขาจึงเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนานมาแล้วมีสองพี่น้องคู่หนึ่งชื่อว่านางรัตและนางสุขสองคนพี่น้องเป็นคนที่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์เรื่องดวงเรื่องโชคลาภไม่ว่ามีเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนสองคนพี่น้องก็จะไปทุกที่และสิ่งที่จะต้องนำติดตัวไปด้วยนั่นก็คือธูปแป้งฝุ่นไฟแช็กไฟฉายแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าอาจารย์หนึ่งจากสำนักเจ้าแม่มาลีซึ่งเป็นสำนักใบ้หวยแห่งหนึ่งจะนำรูปปั้นเจ้าแม่มาลีขนาดใหญ่มาตั้งไว้ที่หน้าสำนักตนเพื่อให้คนได้มากราบไหว้บูชาซึ่งสำนักเจ้าแม่มาลีแห่งนี้เป็นที่ร่ำลือกันว่าให้หวยแม่นนักหากใครมาหยดน้ำตาเทียนลงไปในอ่างน้ำมนต์รุ่งเช้าก็ให้มาดูก็จะเห็นเลขนำโชคได้เลยเพราะน้ำตาเทียนนั้นจะบิดงอเป็นตัวเลขให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น2ตัวหรือ3ตัว
แต่ถ้าได้เลขแล้วก็ต้องบริจาคเงินใส่กล่องรับบริจาคบริจาคมากก็จะได้เงินกลับมามากใครบริจาคน้อยก็จะได้เงินรับกลับมาน้อยแน่นอนใครๆก็อยากได้เงินกลับมามากๆมีเท่าไหร่จึงบริจาคหมดตัวสองพี่น้องได้ยินข่าวนี้จากเพื่อนบ้านก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมทั้งดอกไม้ธูปเทียนแป้งฝุ่นเดินทางไปที่สำนักเจ้าแม่มาลีเดินไวๆหน่อยพี่เดี๋ยวก็ไม่ทันเขาหรอกนางลัดบอกกับพี่สาวเพราะเห็นพี่สาวเดินเชื่องช้าเกรงว่าจะไม่ทันเขาทำพิธีแต่เมื่อไปถึงทางสำนักก็บอกว่ายังไม่มีรูปปั้นแต่อย่างใดบอกว่ายังเดินทางมาไม่ถึงยังคงอีกหลายวันทำให้สองพี่น้องผิดหวังอย่างแรงแต่ก็ไม่เป็นไรยังเหลือเวลาอีกหลายวันสองคนพี่น้องจึงพากันเดินกลับบ้านและในคืนนั้นนางรัตก็ได้ฝันไปว่ามีหญิงชราคนหนึ่งมาบอกว่าเลขเด็ดนั้นอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งที่หลุมศพของชายคนหนึ่งจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับพี่สาวพี่เราต้องใจกล้านะถ้ากลัวผีเราก็จะไม่ได้เลขเด็ดมาผีนะเองใครบ้างไม่กลัวแถมยังจะเป็นป่าช้าอีกมีหวังคงมากันทั้งป่าช้าแน่ข้าไม่เอาด้วยหรอกเว้ยแต่หวยจะออกแล้วนะพี่อีกไม่กี่วันเองเรายังไม่ได้เลขเด็ดเลยพี่สาวจึงนึกอะไรขึ้นมาได้จึงได้พาน้องสาวไปที่ข้างบ้านที่นั่นมีโอ่งมังกรวางอยู่เรียงรายไว้รองน้ำฝนนางลัดแตกใจพี่สาวพาตนมาดูโอ่งทำไมน้ำก็แห้งขอดเพราะฝนไม่ตกนี่พี่จะให้ฉันมาดูโอ่งทำไมเนี่ยใครบอกเองว่ามาดูโอ่งนี่ข้าให้เองมาดูนี่อึ๊บนางสุกพี่สาวตะแคงโอ่งใบหนึ่งและให้นางลัดก้มลงไปดูที่ก้นโอ่งเอ็งเห็นอะไรไหมวะไม่เห็นมีอะไรมีแต่คางคกก็นั่นแหละตัวนำโชคแหละนางสุกบอกให้น้องสาวสวมถุงพลาสติกแล้วจับเจ้าคางคกออกมาใส่ถังไว้แล้วก็นำคางคกตัวอ้วนกลมไปที่หน้าบ้านน้องสาวยังไม่เข้าใจคางคกมันจะให้โชคยังไงแต่ก็ทำตามที่พี่สาวบอกทุกอย่างในฐานะผู้คร่ำวอดในวงการนางได้สั่งให้น้องสาวไปเตรียมเหล้าขาวมา1จอกธูปเทียนและแป้งฝุ่นกะลาครอบเมื่ออุปกรณ์พร้อมนางสุขผู้เป็นพี่สาวก็เริ่มทำพิธีขอหวยโดยการบริกรรมคาถางุบงิบงุบงิบจากนั้นก็ทำการกรอกเหล้าขาวใส่ปากเจ้าคางคกทีละนิดแรกๆมันก็กระโดดไปมาแต่สักพักมันก็เริ่มเมากระโดดไม่ไหวเริ่มนิ่งอยู่กับที่จากนั้นนางสุกก็โรยแป้งฝุ่นไปจนทั่วตัวจนขาวโพลนแล้วก็ใช้กะลาที่มีตามาครอบไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นก็เปิดกะลาออกมาด้วยความที่มันถูกกรอกเหล้าขาวไปหลายอึกเจ้าคางคกตัวอ้วนมันก็นอนหงายท้องขาชี้ฟ้าแต่มันยังไม่ตายแถมที่ท้องของมันก็ยังปรากฏแป้งฝุ่นบิดงอเป็นตัวเลขตามจินตนาการสองคนพี่น้องรีบจดเลขไว้และนำเจ้าคางคกไปไว้ที่โพรงใต้โอ่งเหมือนเดิมและเมื่อถึงวันหวยออกบรรดาคอหวยก็มาห้อมล้อมล้อมวงเจ้าวิทยุธานินเครื่องเล็กๆสีดำและเปิดการประกาศผลรางวัลการออกสลากกินแบ่งผู้คนก่อใจจดใจจอรอฟังผลในมือก็ถือกระดาษคนละใบและไม่นานก็มีการประกาศผลรางวัลออกมาซึ่งในงวดนั้นสองพี่น้องก็ถูกรางวัลไปคนละนิดคนละหน่อยเพราะทุนน้อยสองคนกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเจ้าคางคกให้เลขแม่นจริงๆ
หลังจากวันนั้นเจ้าคางคกก็กลายเป็นเจ้าแม่อุมาเทวีไม่ใช่คางคกอีกต่อไปมันได้กินแมลงโดยไม่ต้องออกไปหากินเองมันไม่ต้องอยู่ใต้โพรงขององค์แต่ได้อยู่ในถังอย่างสบายพร้อมอาหารและอ่างน้ำเล็กๆในอ่างบริเวณที่วางอ่างนั้นมีผ้าเจ็ดสีและพวงมาลัยหลายพวงห้อยอยู่พร้อมดอกไม้ธูปเทียนที่มีการจุดบูชาไปหมาดๆแม้จะถูกแค่5บาท10บาทพวกเขาก็ดีใจและในระหว่างรอให้ถึงวันหวยออกอีกครั้งทั้งสองก็ได้ออกไปเสาะแสวงหาเลขเด็ดมาสะสมไว้คราวนี้เป้าหมายของสองพี่น้องบ้าหวยก็คือต้นมะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะขามมะเฟืองหรือแม้กระทั่งมะยมเพราะตามความเชื่อต้นไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะจะเป็นต้นไม้มงคลและนำโชคลาภมาให้สองพี่น้องมองหาต้นไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะบริเวณบ้านและสวนของตัวเองแต่ก็ไม่มีสักต้นมีแต่ต้นขนุนหลังบ้านทั้งสองจะไปขอต้นมะม่วงต้นมะยมของเพื่อนบ้านแต่ก็ถูกปฏิเสธจึงพากันคอตกกลับบ้านครั้นจะมอมเล่าเจ้าแม่อุมาเทวีก็กลัวจะไม่แม่นเพราะติดกันเกินไปแล้วนางลัดน้องสาวก็บอกว่าหลังบ้านเราก็มีต้นขนุนก็น่าจะขูดเลขได้พี่สาวก็หัวเราะกากเอ็งจะบ้าหรือนั่นมันต้นขนุนไม่ใช่มะม่วงนะเองเอ้าจะไปยากอะไรล่ะพี่เราก็เปลี่ยนชื่อให้มันเป็นมะหนุนสิไม่เคยได้ยินหรือคนเหนือน่ะเขาเรียกว่าแกงมะหนุนแกงมะหนุนน่ะเออจริงของเองเว้ยงั้นคืนนี้เราจัดการขอเลขจากต้นมะหนุนซะเลยอีก2วันแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะเองพอตกดึกสองพี่น้องก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนเช่นเคยคราวนี้ต้องมีมีดอิโต้คมๆสำหรับไว้เฉาะเปลือกไม้ที่จะทาแป้งฝุ่นลงไปและรอให้มันแสดงตัวเลขขึ้นมาเมื่อถึงเวลาสองพี่น้องก็ไปทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็รอให้มีเลขระหว่างนั้นมือก็ถูๆและก็โรยแป้งไปด้วยถูไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเลขจะปรากฏระหว่างนั้นท่านรุกขเทวาที่สิงสถิตอยู่ในต้นขนุนก็รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนจนนอนไม่หลับจึงได้ลุกออกมาดูเห็นสองพี่น้องกำลังขมักเขม้นและจริงจังในการถูแป้งมากถูไปก็ส่องไปว่ามีเลขขึ้นหรือยังท่านรุกขเทวาถึงกับสายหัวแล้วพูดว่าเฮ้อมันจะมีเลขได้ยังไงมนุษย์ต่างก็จินตนาการไปเองทั้งนั้นนั่นสิท่านท่านรุกขเทวาจากต้นไม้ข้างบ้านออกมายืนสมทบและบอกว่ามนุษย์มักจะคิดไปเองจินตนาการไปเองทั้งนั้นว่าเป็นเลขนั้นเลขนี้และเป็นเลขนำโชคทั้งที่ความจริงแล้วโชคลาภไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้แล้วมันอยู่ที่ใดล่ะท่านท่านแรกถามขึ้นก็อยู่ในครัวสิท่านเอ้ยท่านก็พาข้าเขวสองท่านรุกขเทวาก็หัวเราะด้วยความขบขันและทั้งสองก็บอกตรงกันว่าอันโชคลาภนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อยู่ที่ดวงของคนคนนั้นต่างหากหากถึงคิวดวงของเขาเขาก็จะมีโชคเองไม่ว่าจะซื้อเลขอะไรก็ถูกหมดเพราะวันนั้นคือคิวดวงของเขานั่นเองแต่ถ้าไม่ถึงคิวต่อให้ฝันเห็นเลขสีแดง6ตัวก็จะไม่ถูกอยู่ดีเพราะไม่ใช่คิวนั่นเองแล้วลัดคิวไม่ได้หรือท่านไม่ได้หรอกจะลัดคิวได้ยังไงมนุษย์เราเกิดมาก็ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องพบเจออะไรบ้างจะมีดวงดีวันไหนดวงร้ายวันไหนพูดง่ายๆทุกคนล้วนถูกกำหนดไว้แล้วทั้งสิ้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้หรอกดังนั้น
เราไปพักผ่อนกันเถอะแล้วทั้งสองรุกกเทวาก็เดินกลับเข้าไปในต้นไม้ของตนเองและเมื่อถึงวันหวยออกทั้งสองคนพี่น้องก็ไม่ถูกหวยเลยสักบาทเดียวทำให้สองคนพี่น้องเริ่มท้อแต่ก็ไม่ถอยเดินหน้าต่อไปโดยการหันไปที่เจ้าแม่อุทัยเทวีหรือเจ้าขังคกอ้วนตัวนั้นที่ตอนนี้มันกำลังอยู่ดีกินดีมีแต่คนหามดหาแมลงมาให้กินเพื่อหวังว่างวดนี้จะถูกหวยอีกและเมื่อถึงเวลาทั้งสองก็จัดการทำพิธีมอมเหล้าขังคกตัวนั้นและจับทาแป้งถูถูหาเลขเช่นเคยและงวดนี้ทั้งสองก็เทหมดหน้าตักแต่แล้วก็ไม่ถูกอีกสองพี่น้องจึงโกรธเจ้าคางคกมากจับมันออกมาจากถังแล้วโยนเข้าป่าไปทันทีพวงมาลัยผ้าเจ็ดสีก็ถูกดึงออกและปาทิ้งหมดด้วยความเจ็บใจและงวดถัดมาสองคนจึงไม่มีทุนซื้อต้องหยุดพักเพื่อออกไปรับจ้างรายวันหาทุนไว้ซื้อหวยงวดหน้าเพราะไม่เข็ดแล้ววันนี้สองคนพี่น้องก็ได้เข้าไปหาเห็ดในป่าสักแถวบ้านซึ่งมีเห็ดโคนขึ้นเป็นจำนวนมากพ่อหามาได้ก็เอาไปขายที่ตลาดเก็บเงินไว้ซื้อหวยวันที่สองสองพี่น้องก็ได้ไปเก็บเห็ดอีกคราวนี้ก็ได้ไปเจอจอมปลวกขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่โคนต้นสักต้นใหญ่ต้นหนึ่งและที่ปลายจอมปลวกยังมีลักษณะหงิกงอและหยักไปมาคล้ายๆเสียนพญานาคสองคนไม่รอช้ารีบหาหญ้าแห้งมาปกคลุมไว้ไม่ให้คนอื่นมาเห็นเช้าวันต่อมาทั้งสองก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมมาถึงก็ทำพิธีทั้งดอกไม้ธูปเทียนก็มาผ้าเจ็ดสีก็ผูกโดยรอบกลิ่นธูปก็ลอยไปเตะจมูกชาวบ้านที่เข้ามาหาเห็ดไม่นานชาวบ้านที่เข้ามาในป่าก็มารวมตัวกันที่จอมปลวกยกมือไหว้ขอโชคลาภเป็นการใหญ่ท่านรุกขเทวาก็ออกมายืนกอดอกมองไปที่ชาวบ้านกลุ่มนั้นที่กราบไหว้กองดินที่มดตัวน้อยมันทำเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่โชคลาภแต่อย่างใดแต่ก็คงห้ามพวกเขาไม่ได้คงต้องปล่อยไปตามที่พวกเขาถูกกำหนดไว้สุดท้ายก็ไม่มีใครถูกเลขเลยเพราะทุกคนในที่นั้นยังไม่มีใครถึงคิวที่จะมีโชคลาภนั่นเองทุกคนที่เกิดมาล้วนถูกกำหนดชะตากรรมไว้แล้วทั้งสิ้นโชคลาภใดๆไม่มีนอกจากจะเป็นไปตามที่ถูกกำหนดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านอันแห้งแล้งแห่งหนึ่งมีชายชาวนาคนหนึ่งชื่อว่าคำปันเขาอาศัยอยู่กับแม่ที่แก่ชราภายในกระต๊อบเล็กๆในที่นาของเขาที่มีอยู่เพียงสองไร่ซึ่งที่นาแห่งนี้เป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่มีอยู่และได้ใช้ปลูกข้าวและปลูกพืชอื่นๆไว้กินในครอบครัวแต่เนื่องจากว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ต้นข้าวยืนแห้งตายพืชไร่อื่นๆที่พอจะทนแล้งได้ก็ยืนต้นตายสองแม่ลูกก็อยู่กันอย่างขัดสนข้นแค้นมองไปทางไหนก็พบแต่ความแร้นแค้นไปทุกหย่อมหญ้าชาวบ้านต่างก็ออกไปหาขุดปูขุดแย้มาทำเป็นอาหารไม่มีใครช่วยเหลือใครได้เพราะต่างคนก็ยากจนเหมือนกันวันหนึ่งคำปันก็ได้นำควายไปไถคราดเพื่อจะกลบต้นข้าวและพืชไร่ให้มันเป็นปุ๋ยเนื่องจากมันไม่ได้ผลผลิตแล้วระหว่างที่เขากำลังเดินตามควายที่กำลังไถคราดอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับโพรงดินขนาดใหญ่ในใจคิดว่ามันต้องเป็นที่อยู่ของพวกหนูหรือตัวตุ่นได้การละเขาหยุดการไถคราดชั่วคราวและปล่อยควายออกจากคราดไปหากินหญ้าแห้งก่อนส่วนตนเองก็วิ่งกลับไปเอาจอบและเสียมที่กระท่อมเพื่อมาขุดหาหนูนาหรือไม่ก็ตัวตุ่นมาทำอาหารเย็นนี้คำปันขุดไปเรื่อย
็ยังไม่เจออะไรเลยหนูสักตัวก็ไม่มีแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ยังคงขุดต่อไปจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ลึกมิดหัวของเขาก็ยังไม่พบอะไรอีกตอนนี้เขาเริ่มท้อจึงเลิกขุดแล้วปีนขึ้นมาจากหลุมนำควายและคราดกลับไปที่กระท่อมกับข้าวเย็นนี้จึงมีแต่น้ำพริกผักต้มที่แม่เตรียมไว้ให้เท่านั้นสองแม่ลูกก็กินกันอย่างอร่อยพวกเขาคิดเสมอว่าคนเราก็กินแค่เพื่ออยู่เท่านั้นไม่ใช่อยู่เพื่อกินฉะนั้นจะมีมากมีน้อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็กินตามที่มีในคืนนั้นคำปันได้ฝันว่ามีหญิงชราคนหนึ่งสวมชุดโบราณมายืนเรียกเขาอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อตนออกไปหาหญิงชราคนนั้นเธอก็พาเขาเดินไปที่ทุ่งนาแล้วจู่ๆบริเวณทุ่งนาที่เขาไถคราดไปเมื่อวานก็กลายเป็นบ้านทรงไทยขนาดใหญ่มีทั้งเจ้าขุนมูลนายและบ่าวไพร่เดินกันไปมาภายในบ้านหลังนั้นส่วนหญิงชราคนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านเพราะทันทีที่นางเดินเข้าไปในบ้านบ่าวหลายคนก็กรูกันเข้ามาถือของในมือบางคนก็ประคองนางไปนั่งที่เตียงไม้ที่เตี้ยซึ่งเป็นที่สำหรับนั่งพักผ่อนอยู่นอกชานแล้วนำเครื่องดื่มและอาหารว่างมาวางให้กับเจ้านายและแขกของเจ้านายโดยไม่เอ่ยอะไรสักคำที่นี่คือบ้านท่านเจ้าพญาวาหะคุณทวดของทวดของเจ้าละหญิงชราพูดช้าๆตามวัยที่ชราเต็มทีนางได้บอกว่าสมบัติของตระกูลมีมากมายถูกเก็บไว้อย่างดีเพื่อรอลูกหลานนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อชายหนุ่มถามว่าสมบัติที่ว่านั้นอยู่ที่ใดหญิงชราซึ่งคาดว่าเป็นคุณทวดของเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่เดิมไม่เคยถูกย้ายไปไหนและเมื่อถึงเวลาเขาก็จะได้พบมันเองขอให้เขาใช้ความอดทนและไม่ย่อท้อและแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นกลางดึกหญิงชราคนนั้นเป็นใครกันแน่หรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขาจริงๆชายหนุ่มพึมพำออกมาแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อจนถึงเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็ได้เล่าความฝันให้แม่ได้ฟังแม่จึงได้บอกว่าต้นตระกูลของเขานั้นเป็นเจ้าพญาจริงๆแต่แม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาว่าเป็นอย่างไรคำปันจึงได้นึกถึงหลุมที่เขาพบเมื่อวานจึงได้พาแม่ไปขุดหลุมนั้นอีกครั้งขุดไปได้สักพักก็พบกับไหโบราณจำนวน3ไหสองแม่ลูกทั้งตกใจและแปลกใจแต่ในเมื่อมันอยู่ที่นาของตนมันก็ต้องเป็นสมบัติของตนทั้งสองจึงช่วยกันนำไหทั้งสามใบขึ้นมาจากหลุมอย่างทุลักทุเลเนื่องจากว่ามันค่อนข้างหนักแล้วก็ถูกปิดฝาไว้อย่างแน่นหนาและได้ช่วยกันยกไปไว้ที่กระท่อมพยายามเปิดฝาเท่าไรก็เปิดไม่ออกแม่จึงได้จุดธูปขอขมาบรรพบุรุษและขออนุญาตเปิดไหทั้งสามใบนี้หากว่ามันเป็นสมบัติของตระกูลและก็ได้ผลทั้งสามใบถูกเปิดออกได้อย่างง่ายดายแล้วก็พบว่าภายในหายทั้งสามนั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งเงินทองอัญมณีอื่นๆสองแม่ลูกนั้นดีใจจนร้องไห้ออกมาแล้วมั่นใจว่านี่คงเป็นสมบัติของตระกูลที่เก็บไว้ให้ลูกหลานเป็นแน่นี่คงเป็นสมบัติของต้นตระกูลเรานะลูกเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะจ้ะแม่คำปันรับปากแม่ว่าจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดตั้งแต่นั้นคำปันกับแม่ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสองได้ปลูกบ้านหลังใหม่แทนกระต๊อบเก่าๆที่ทรุดโทรมซื้อควายมาเพิ่มอีกหลายตัวและซื้อที่นาจากเพื่อนบ้านทำให้เขามีที่นามากขึ้นเพราะชาวบ้านต่างก็อยากขายที่นาเพื่อต้องการเงินไปใช้จ่ายคำปันก็รับซื้อไว้แต่ก็ไม่คิดจะเอาที่นาจากชาวบ้านแต่อย่างใดทุกคนจึงยกมือท่วมหัว
เพื่อขอบคุณสองแม่ลูกที่ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขาอีกทั้งยังสร้างวัดวาอารามประจำหมู่บ้านขุดสระน้ำขนาดใหญ่ไว้เก็บกักน้ำสำหรับใช้ในหมู่บ้านเผื่อว่าวันหนึ่งฝนฟ้าอาจจะตกลงมาบ้างแต่ในขณะที่ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากความช่วยเหลือของคำปันและแม่ก็มีชายคนหนึ่งชื่อว่านายจันคิดอยากจะหุบสมบัติของเขาจึงได้ไปคิดหาวิธีขโมยสมบัติเหล่านั้นมาเป็นของตนนายจันคิดอยู่หลายวันว่าจะใช้วิธีไหนดีเขาคิดว่าคำปันจะต้องเก็บสมบัติไว้ในห้องเก็บของเป็นแน่แต่บ้านของคำปันก็ยกใต้ถุนสูงคงต้องใช้บันไดยาวๆแต่จะเอาบันไดจากไหนล่ะนายจันก็คิดไม่ออกจนเช้าวันหนึ่งเขาได้เข้าไปที่ตลาดและได้เจอช่างไม้คนหนึ่งกำลังนั่งตอกไม้เพื่อทำโต๊ะและเก้าอี้ที่ทำจากไม้ไผ่นายจันจึงคิดว่าช่างไม้คนนี้น่าจะช่วยเขาได้จึงได้ให้เขาทำบันไดไม้ขนาดยาวพอที่จะปีนหน้าต่างได้ช่างไม้ก็รับปากและลงมือทำบันไดให้นายจันและใช้เวลาหลายวันกว่าจะเสร็จสิ้นระหว่างนี้นายจันก็ได้แกล้งทำดีนำผลหมากรากไม้ไปให้กับคำปันและแม่เป็นประจำทางนี้ก็เพื่อไปดูลาดเลานั่นเองซึ่งคำปันกับแม่ก็ไม่รู้ว่านายจันมีเจตนาไม่ดีอีกอย่างสองแม่ลูกก็ดีกับทุกคนจึงไม่คิดว่าคนอื่นจะคิดไม่ดีกับตนในคืนหนึ่งขณะที่สองแม่ลูกกำลังหลับไหลนายจันก็แอบย่องไปที่บ้านของคำปันกลางดึกและงัดหน้าต่างห้องเก็บของเพราะคิดว่าสองแม่ลูกต้องเก็บสมบัติไว้ในนั้นแต่คำปันได้ยินเสียงกอกแกกจึงสะดุ้งตื่นแล้วเดินไปที่หน้าห้องเก็บของซึ่งในห้องนั้นเขาก็ได้เก็บหายสมบัติไว้ด้วยเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาก็ต้องตกใจกับร่างที่ดำทะเมินอยู่กลางห้องและยังพูดด้วยเสียงดังๆว่าเจ้านำสมบัติของข้ามาทำไมเอามาคืนข้าเดี๋ยวนี้ด้วยความตกใจและกลัวคำปันจึงได้มอบหายสมบัติที่เหลืออยู่สองหายให้กับร่างอันดำทะเมินนั้นแต่โดยดีนี่จ้ะสมบัติของท่านแต่เหลือสองหายเท่านั้นนะจ๊ะเพราะอีกหายข้ากับแม่ได้ใช้หมดแล้วได้สองหายก็ยังดีเอ้ยสองหายก็พอเอามานี่แล้วเจ้าก็ออกไปได้แล้วเมื่อได้สมบัติทั้งสองหายร่างดำนั้นก็ไล่เขาออกจากห้องทันทีซึ่งร่างดำที่ว่าก็คือนายจันที่สวมชุดดำปลอมเป็นผีมานั่นเองเมื่อได้สมบัติตามต้องการนายดำก็รีบปีนลงมาจากหน้าต่างด้วยบันไดที่เขาทำขึ้นมาแต่กว่าจะเอาหายลงมาได้ก็ทุลักทุเลแต่แล้วเขาก็ทำหายใบหนึ่งหล่นแตกดังเพลงเขาตกใจกลัวใครมาเห็นเข้าจึงรีบคว้าหายหนึ่งใบหนีไปในความมืดเมื่อสองแม่ลูกวิ่งมาถึงก็ไม่พบใครแล้วพบเพียงหายแตกกระจายและสมบัติในหายก็กระจายเกลื่อนพื้นตอนนี้นี่เองคำปันจึงรู้ว่าเขาถูกหลอกไม่ใช่ผีหลอกแล้วแต่คนคนนั้นจะเป็นใครกันนะชายหนุ่มเดาไม่ถูกเนื่องจากเขาก็ได้ช่วยเหลือทุกคนไม่มีเว้นดังนั้นทุกคนก็ไม่น่าจะมาขโมยของเขาอีกหลายวันต่อมาคำปันก็ได้พาแม่ไปทำบุญที่วัดเขาได้ยินชาวบ้านพูดกันว่านายจันเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาแต่นอนกอดหายโบราณอยู่ใบหนึ่งไม่ยอมปล่อยและไม่ยอมพูดคุยกับใครไม่ยอมให้ใครเข้าไปในบ้านด้วยคำปันได้ยินดังนั้นก็สงสัยว่าขโมยที่ขึ้นบ้านของตนเมื่อคืนนั้นใช่นายจันคนนี้หรือเปล่านะจึงได้ไปแอบดูที่บ้านของนายจันและแอบส่องที่ข้างฝาแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเพราะหายโบราณที่นายจันนอนกอดคือหายโบราณของเขานั่นเองคำปันโกรธมากที่เขาช่วยเหลือทุกอย่างยังจะมาขโมยของตนไปอีกเขาจึงไปแจ้งทางการ
มารวบตัวนายจันไว้ได้นายจันรับสารภาพว่าเขาพยายามเปิดหายสมบัติแต่ก็เปิดไม่ออกใช้ค้อนทุบเท่าไหร่ก็ทุบไม่แตกจึงได้นอนกอดหายใบนั้นทุกคนที่รู้เรื่องนี้ก็พากันโกรธแค้นนายจันพากันปาสิ่งของต่างๆใส่เขาในขณะที่เขาถูกควบคุมตัวไปขังจนหัวร้างข้างแตกก่อนจะถูกควบคุมตัวไปขังคุกตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ยังพบว่านายจันมีคดีติดตัวหลายคดีงานนี้เขาจึงติดคุกยาวตลอดชีวิตและเมื่อคำปันนำหายใบนั้นกลับไปที่บ้านเขาก็เปิดหายใบนั้นได้อย่างง่ายดายทั้งนี้เพราะสมบัติเหล่านั้นเป็นของเขาโดยแท้จริงคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของจึงไม่สามารถเปิดได้ในเวลาต่อมาก็เกิดฝนตกลงมาหาใหญ่ชาวบ้านต่างก็ดีใจที่ได้มีน้ำฝนไว้ทำนาและยิ่งตอนนี้ในหมู่บ้านยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ยิ่งทำให้หมู่บ้านไม่มีความแห้งแล้งอีกต่อไปและต่อมาสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมีน้ำท่าไว้ใช้ได้ทั้งปีทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นรวมถึงคำปันกับแม่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่เชื่ออย่าลบหลู่เมื่อ50ปีก่อนในชนบทแห่งหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็มีความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนพวกเขาเชื่อกันว่าผีบ้านผีเรือนเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่คอยปกป้องดูแลครอบครัวและลูกหลานของพวกเขาให้อยู่รอดปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขในเขตบริเวณบ้านทุกหลังจะมีศาลตายายหรือศาลพระภูมิถูกสร้างขึ้นมีการทำพิธีไหว้บรรพบุรุษอยู่เสมอแต่ละครอบครัวมักจะมีเรื่องเล่าต่อๆกันเกี่ยวกับเรื่องผีบ้านผีเรือนแต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งขึ้นมาแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังคงมีความเชื่อและให้ความเคารพกราบไหว้ผีบ้านผีเรือนอยู่เสมอณบ้านหลังหนึ่งยายโสมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับสุนัขที่เลี้ยงไว้อีกหนึ่งตัวสามีของยายโสมเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนด้วยโรคชราส่วนลูกหลานคนอื่นๆต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวยายโสมจึงอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังแต่ก็ยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียงแวะเวียนมาหาพูดคุยอยู่เสมอช่วยให้ยายโสมนั้นคลายเหงาลงได้บ้างยายโสมชอบสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทำบุญตักบาตรทุกเช้าและไปวัดฟังธรรมทุกวันอาทิตย์แม้ว่ายายโสมจะชอบเข้าวัดทำบุญศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ยายโสมก็มีความเชื่อเรื่องวิญญาณผีบ้านผีเรือนเขาจึงหมั่นกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณบรรพบุรุษอยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่วิญญาณเร่ร่อนและสัมภเวสีทั้งหลายยายโสมใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีรายได้จากการปลูกผักและเงินที่ลูกหลานส่งมาให้ทุกเดือนจึงทำให้เขาไม่ขัดสนเรื่องเงินทองวันหนึ่งหลานสาวของยายโสมชื่อว่าสุนีสุนีเป็นหญิงสาววัย17ปีเธอมาเยี่ยมคุณยายหลังจากที่ไปอยู่กับพ่อแม่ในเมืองตั้งแต่ยังเล็กสุนีเป็นหญิงสาวที่กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองด้วยความที่เธอเกิดและเติบโตในสังคมเมืองที่ยอมรับในเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าไสยศาสตร์เธอจึงเชื่อในสิ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้เท่านั้นแตกต่างจากคนในครอบครัวคนอื่นๆที่มีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณและสิ่งที่มองไม่เห็นสุนีกลับมาเยี่ยมคุณยายโสมในช่วงปิดเทอม
นอกจากมาเยี่ยมยายด้วยความคิดถึงแล้วสุนียังอยากพิสูจน์ความเชื่อของพ่อแม่และยายของเธอที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีบ้านผีเรือนนั่นเองสวัสดีจ้ะยายหนูคิดถึงยายจังเลยยายก็คิดถึงหลานเหมือนกันอยู่ที่นู่นกับพ่อแม่เป็นยังไงบ้างล่ะสุขสบายดีไหมหนูสบายดีจ้ะยายตอนนี้พ่อกับแม่ก็ยุ่งอยู่กับร้านข้าวแกงที่บ้านจ้ะช่วงนี้มีลูกค้ามาสั่งทำอาหารข้าวกล่องไปแจกโรงทานพ่อกับแม่และลูกน้องก็ต้องคอยอยู่ทำให้เสร็จก่อนแล้วจึงตามมาทีหลังจ้ะพ่อกับแม่อยากให้หนูมาอยู่กับตายายก่อนเห็นพวกเขาบอกว่าอยากจะพาตายายไปอยู่ด้วยกันแต่ยายก็ไม่ยอมไปด้วยสักทียายไม่อยากไปอยู่กับพวกเราเหรอจ๊ะยายทิ้งบ้านหลังนี้ไปไม่ได้หรอกยายเกิดและโตที่นี่ยายผูกพันกับบ้านหลังนี้ยายไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะยายมีไอ้โป้อยู่ด้วยมีเพื่อนบ้านแวะมาคุยด้วยทุกวันยายไม่เหงาหรอกแต่หนูก็ยังเป็นห่วงยายอยู่ดีนะจ๊ะถ้าเกิดอะไรขึ้นไอ้โป้มันจะช่วยอะไรยายได้มันก็เป็นแค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้มันเกิดไปเถอะหลานเอ้ยอย่ากังวลไปเลยไหนๆก็มาบ้านแล้วเดี๋ยวยายจะพาไปไหว้ศาลพระภูมิไปบอกกล่าวให้ท่านรู้หน่อยว่าหลานกลับมาเยี่ยมบ้านทำไมต้องไปบอกไปไหว้ด้วยล่ะจ๊ะยายตั้งแต่หนูเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลยมีแต่เรื่องที่คนในหมู่บ้านเล่าต่อๆกันมาไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงก็น่าจะโผล่มาให้เห็นบ้างหลานไม่ควรไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีบ้านผีเรือนนะสิ่งที่หลานไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีแล้วยายเคยเห็นละจ๊ะยายโสมเงียบไปพักหนึ่งทำให้สุนีรู้สึกสงสัยว่ายายกำลังปิดบังอะไรเธออยู่มากับยายเธอเดี๋ยวยายจะพาไปไหว้ศาลนะก็ได้จ้ะหนูไปไหว้ก็ได้สุนีเดินตามยายโสมไปจุดธูปไหว้ศาลพระภูมิที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านระหว่างที่กำลังไหว้สุนีก็ได้อธิษฐานในใจต่อศาลที่อยู่ตรงหน้าหนูไม่เข้าใจว่าทำไมครอบครัวของหนูและทุกคนในหมู่บ้านถึงเชื่อเรื่องผีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนักถ้าท่านมีอยู่จริงทำไมถึงไม่ออกมาให้เห็นบ้างแล้วทำไมทุกคนต้องกราบไหว้ท่านด้วยท่านช่วยอะไรพวกเขาได้หรือจ๊ะถ้าผีบ้านผีเรือนมีจริงหรือผีเจ้าที่เจ้าทางที่นี่ก็ช่วยมาปรากฏตัวให้หนูเห็นทีเถอะสาธุสุนีไหว้เสร็จก็ปักธูปลงในกระถางธูปยายโสมหันไปมองหลานรับรู้ได้ว่าหลานกำลังคิดอะไรอยู่ในคืนนั้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างยามค่ำคืนชาวบ้านส่วนใหญ่ในชนบทก็เข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำเช่นเดียวกับยายโสมแต่ในคืนนี้สุนีรู้สึกนอนไม่หลับเธอจึงลุกขึ้นและเดินมาที่ระเบียงห้องนอนมายืนดูพระจันทร์บนท้องฟ้ายามค่ำคืนพระจันทร์ที่นี่สวยจังไม่เหมือนตอนมองอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่เลยที่นี่มองเห็นชัดเจนดาวก็เต็มท้องฟ้าเลยระหว่างที่สุนีกำลังเพลิดเพลินกับการมองดูพระจันทร์และดวงดาวที่ส่องประกายอยู่บนท้องฟ้าอยู่ๆก็มีลมพัดเบาตรงระเบียงที่สุนียืนอยู่แล้วไอโป้สุนัขของยายโสมก็เห่าฮอนขึ้นมาสุนีรู้สึกตกใจเมื่อก้มลงไปมองด้านล่างเธอเห็นคนชุดขาวมีผ้าคลุมศีรษะกำลังเดินวนเวียนอยู่หน้าบริเวณบ้านไม่ไกลจากศาลพระภูมิหญิงสาวรู้สึกตกใจกลัวว่าจะเป็นโจรมาบุกรุกที่บ้านจึงส่งเสียงร้องตะโกนออกไปนั่นใคร
มาทำอะไรลับๆล่อๆถ้าไม่บอกฉันยิงแกนะฉันมีปืนนะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนสุนีพูดขู่ออกไปเพื่อให้คนชุดขาวนั้นกลัวสักพักคนชุดขาวคนนั้นก็ค่อยๆเดินตรงมาที่ประตูหน้าบ้านแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นเขาดึงผ้าคลุมศีรษะออกแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองสุนีที่ยืนอยู่ตรงระเบียงบ้านชั้นสองหญิงสาวเห็นผู้หญิงคนนั้นมีสีผมที่ขาวงอกเธอเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้แล้วเขาก็ค่อยๆหายตัวไปต่อหน้าต่อตาสุนีรู้สึกตกใจจึงรีบวิ่งกลับลงไปที่ห้องนอนพอตั้งสติได้เธอก็พยายามคิดทบทวนถึงสิ่งที่เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรือที่นี่จะมีผีอยู่จริงๆเมื่อกี้มันอะไรกันนะผู้หญิงชุดขาวคนนั้นเป็นผีจริงๆเหรอเป็นไปได้ยังไงหญิงสาวยังคงกล้าๆกลัวๆแต่ก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นให้แน่ชัดว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรกันแน่เธอจึงจุดตะเกียงแล้วเดินออกไปดูที่หน้าบ้านมองไปรอบๆก็ไม่พบใครมีเพียงไอ้โป้ที่กำลังนอนกระดิกหางอยู่ที่หน้าประตูบ้านสักพักสุนีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องโหยหวนอยู่ที่นอกรั้วบ้านแม้ในใจจะรู้สึกกลัวแต่ด้วยความอยากรู้เธอจึงคิดจะเดินออกไปดูให้แน่ใจแต่ทันใดนั้นเองหญิงสาวก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนดึงเสื้อของเธอจากด้านหลังทำให้เธอเดินไปต่อไม่ได้เธอรู้สึกตกใจจึงรีบหันกลับมามองแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเสียงลมกับอากาศที่เริ่มเย็นลงทำให้เธอรู้สึกขนลุกทั้งตัวอย่าออกไปเลยกลับเข้าบ้านไปนอนเถอะเสียงของผู้หญิงพูดกับสุนีหญิงสาวหันไปตามเสียงนั้นก็ไม่พบใครอยู่แถวนั้นนั่นใครพูดออกมาเดี๋ยวนี้นะเมื่อกี้คนที่แกล้งดึงเสื้อฉันเป็นเธอใช่ไหมเธอเป็นใครอย่ามาหลอกให้ฉันกลัวนะผีไม่มีอยู่จริงหรอกสักพักผู้หญิงชุดขาวคนเดิมก็ค่อยๆปรากฏกายขึ้นต่อหน้าสุนีหญิงสาวรู้สึกตัวแข็งทื่อตกใจกับสิ่งที่เห็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวสีขาวแต่มีใบหน้าที่ยังดูสาวและมีแสงสีขาวเปล่งประกายออกมาจากตัวเธอฉันได้ยินที่เธออธิษฐานตอนไหว้ศาลพระภูมินะเธอคงอยากจะเห็นมากสินะว่าผีมีจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้เธอได้เห็นหรือยังผู้หญิงชุดขาวยืนยิ้มให้คุณเป็นผีจริงๆเหรอทำไมถึงยังดูสาวไม่ได้หน้าตาน่ากลัวเหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดกันเลยไม่ใช่ผีทุกตนที่หน้าตาน่ากลัวหรอกนะแล้วเธอก็ไม่ควรลบหลู่หรืออยากลองดีไปพิสูจน์อะไรทั้งนั้นเสียงร้องหวยโหนข้างนอกที่เธอได้ยินนั้นเป็นผีเร่ร่อนเป็นสัมภเวสีที่ร้องขอส่วนบุญผีทุกตัวมีทั้งดีและร้ายถ้าจิตใจเธอไม่แข็งพอเธออาจจะโดนทำร้ายเอาก็ได้แล้วคุณเป็นผีดีหรือผีร้ายคุณเป็นผีเจ้าที่บ้านของยายหนูหรอคะแล้วทำไมคุณถึงปรากฏตัวให้หนูเห็นได้จะเรียกฉันว่าเป็นผีที่ดีก็ได้นะที่จริงแล้วฉันเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษของเธอฉันเป็นยายของยายโสมที่ตายไปตั้งแต่ยังสาวฉันปรากฏตัวให้คนเห็นได้แค่บางคนเท่านั้นตามพลังบุญที่ฉันมีที่จริงฉันไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวให้เธอเห็นหรอกนะแต่ดูท่าทางเธอคงอยากจะเห็นผีมากแล้วเธอก็คิดออกไปนอกบ้านในเวลาที่มีผีเร่ร่อนมาวนเวียนอยู่มันอันตรายฉันจึงต้องมาห้ามเธอไว้ถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นคุณทวดของหนูสิคะแล้วทำไมคุณถึงไม่ไปเกิดทำไมถึงยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ตอนที่ฉันตายมันยังไม่ถึงอายุไขของฉันฉันนอนหลับไปแล้วก็ตายไปเฉยๆมันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันต้องไปฉันเลยตั้งใจจะอยู่ที่นี่ก
คอยคุ้มครองดูแลครอบครัวตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะไหว้พระทำบุญเป็นประจำและโชคดีที่คนในครอบครัวคอยทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ฉันอยู่เสมอทุกคนทำบุญกุศลมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นพ่อแม่ของเธอฉันเองก็บำเพ็ญเพียรภาวนาตั้งใจจะอยู่ดูแลลูกหลานที่นี่ยายโสมของเธอคอยทำบุญให้ฉันตลอดถึงแม้เขาจะไม่เคยเจอฉันเพราะฉันตายไปก่อนแต่เขาก็ยังระลึกถึงฉันเสมอในฐานะคุณยายฉันจึงยังมีพลังบุญคอยคุ้มครองคนในครอบครัวนี้ได้หนูขอโทษนะคะที่ลบหลู่หนูเห็นชาวบ้านเชื่อกันเรื่องผีสางพากันกราบไหว้สิ่งที่มองไม่เห็นมาตลอดหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนั้นหนูไม่เคยเห็นผีที่ไหนมาคอยช่วยเหลือคนมีแต่คนที่คอยช่วยเหลือตัวเองดิ้นรนทำมาหากินด้วยตัวเองทั้งนั้นเธอพูดถูกไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีบ้านผีเรือนที่จะคอยช่วยเหลือคนได้ทุกอย่างหรอกทุกคนต่างมีบุญมีกรรมเป็นของตัวเองทั้งสิ้นผีอย่างเราได้รับบุญจากการเจริญภาวนาและบุญกุศลที่คนอุทิศมาให้จึงมีพลังบุญที่สามารถช่วยเหลือคุ้มครองลูกหลานได้บ้างถ้าคนมาอธิษฐานขออะไรที่มันเกินตัวมันเกินบุญวาสนาที่ตัวเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแล้วยายโสมเคยเห็นคุณทวดไหมคะยายเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตลอดยายทำบุญไหว้พระทุกวันเลยไว้เธอลองถามยายโสมดูเองก็แล้วกันนะฉันปรากฏตัวให้เธอเห็นนานเกินไปแล้วมันเกินหน้าที่ของฉันแล้วล่ะถึงเวลาที่เธอต้องกลับเข้าบ้านแล้วก็นอนได้แล้วนะแล้วต่อไปอย่าออกมาเดินคนเดียวกลางดึกแบบนี้อีกไม่ต้องพิสูจน์หาความจริงเรื่องผีต่างคนต่างอยู่ดีแล้วธรรมชาติกำหนดมาให้เป็นแบบนั้นจงปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นเถิดขอให้เธอจงหมั่นสร้างบุญสร้างความดีเหมือนพ่อแม่และยายโสมของเธอไม่ต้องไปคิดว่าทำดีแล้วได้อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยอะไรได้ไหมขอแค่เธอทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีต่อตัวเธอและครอบครัวแล้วเธอจะพบกับความสงบเช่นเดียวกับยายสมของเธอขอบคุณนะคะหนูขออนุญาตเรียกว่าคุณทวดนะคะขอบคุณที่มาช่วยหนูขอบคุณที่เตือนสติหนูหนูจะไม่ลบหลู่ไม่พิสูจน์อะไรอีกแล้วค่ะดูแลตัวเองให้ดีๆนะสุนีดีใจที่ได้เจอหลานนะทวดขอให้หลานโชคดีสุนีก้มกราบหญิงชุดขาวผู้เป็นทวดหญิงชุดขาวก็นั่งลงเอามือลูบศีรษะสุนีแล้วก็ยิ้มให้ก่อนจะค่อยๆหายตัวไปสุนีเดินกลับเข้าไปในบ้านยังห้องนอนแล้วล้มตัวลงนอนหลับสนิทโดยทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นยายโสมพาสุนีมาทำบุญตักบาตรในตอนเช้าหลังจากทำบุญกรวดน้ำแล้วสุนีได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ยายโสมฟังเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ละจ้ะยายหนูยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงคิดว่าฝันไปเสียอีกว่าแต่ยายเคยเจอวิญญาณของคุณทวดไหมจ๊ะเคยเจอท่านตอนยังเด็กๆตอนนั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำยายเล่นซนกับเพื่อนๆวิ่งไปตกสระน้ำหลังหมู่บ้านยายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะจมน้ำตอนนั้นยายคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายยายคิดว่ายายต้องตายแน่ๆแต่แล้วจู่ๆก็มีมือมาดึงยายขึ้นจากน้ำตอนนั้นยายกำลังจะสำลักน้ำและนอนหมดแรงอยู่แต่ที่ยายจำได้คือผู้หญิงชุดขาวผมยาวสีขาวงอกนั่งอยู่ข้างๆยายแล้วพูดกับยายว่าไม่เป็นไรยายมาช่วยแล้วแต่ยายคงมาช่วยหลานแบบนี้ไม่ได้ตลอดต่อไปก็อย่าเล่นซนแบบนี้อีกพอพูดจบท่านก็ค่อยๆหายตัวไปไม่นานพ่อแม่ของยายเพื่อนและชาวบ้านก็วิ่งมาหาตอนนั้นยายรอดมาได้ก็เพราะคุณยายทวดช่วยเอาไว้
ยายเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังพวกเขาเลยรู้ว่าเป็นแม่ของยายซึ่งก็คือคุณทวดที่หลานเห็นเมื่อคืนตั้งแต่นั้นก็มีการตั้งศาลพระภูมิไว้ที่บ้านและคนในครอบครัวทุกคนก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของคุณทวดและบรรพบุรุษคนอื่นๆมาตลอดไม่เว้นแม้แต่วิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีทั้งหลายยายก็ทำบุญกรวดน้ำให้ตลอดนะยายมีความสุขและสบายใจที่ได้ทำยายเชื่อว่าคุณทวดยังอยู่ที่นี่เป็นผีบ้านผีเรือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านที่คอยคุ้มครองลูกหลานอยู่เสมอยายอยู่ที่นี่กับท่านยายมีความสุขที่ได้อยู่บ้านหลังนี้หนูเข้าใจแล้วจ้ะยายและต่อไปหนูจะไม่ลบหลู่อะไรอีกแล้วสิ่งที่หนูเจอเมื่อคืนคำพูดของคนทวดที่สอนหนูจำได้หนูจะหมั่นทำความดีสร้างบุญกุศลเหมือนที่ยายทำนะยายการทำบุญการทำความดีเราต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นต่อให้ผีไม่มีในโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอยู่จริงมนุษย์เราก็ควรสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีกันต่อไปแล้วสิ่งดีๆที่เราเคยทำไว้จะกลับมาตอบแทนเราเองจ้ะยายหนูเชื่อยายจ้ะยายโสมและสุนีจุดธูปและถวายของไหว้ที่ศาลพระภูมิแล้วเดินกลับเข้าบ้านทั้งสองพูดคุยกันอย่างมีความสุขทวดของสุนีก็ปรากฏกายขึ้นข้างๆศาลยืนยิ้มแล้วมองทั้งสองด้วยความภาคภูมิใจ